ประวัติแฝดสยามอินจันอินจันเป็นชื่อของฝาแฝดสยามที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกโดยเป็นที่มาของคำว่าแฝดสยามเนื่องจากเกิดที่ประเทศสยามฝาแฝดที่มีหน้าอกติดกันและใช้ตับร่วมกันเป็นฝาแฝดคู่แรกของโลกที่สามารถดำรงชีพเหมือนคนธรรมดาได้ตลอดชีวิตฝาแฝดอินจันเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคมพ.ศ. 2354ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในครอบครัวของชาวไทยเชื้อสายจีนที่จังหวัดสมุทรสงครามโดยมีบิดาเป็นชาวจีนอพยพแต่ครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชชื่อนายทีมารดาเป็นชาวไทยชื่อนางนาคซึ่งฝาแฝดคู่นี้สามารถเติบโตและใช้ชีวิตเหมือนคนปกติแตกต่างไปจากแฝดติดกันคู่อื่นๆที่มักเสียชีวิตหลังคลอดได้ไม่นานตามกฎหมายในเวลานั้นทั้งคู่ต้องถูกประหารชีวิตเนื่องจากความเชื่อที่ว่าเป็นตัวกาลกิณีแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็หาได้มีเหตุการณ์ใดๆตามความเชื่อไม่โทษนั้นจึงได้รับการยกเลิกเมื่อทั้งคู่อายุได้สองขวบบิดาก็เสียชีวิตลงด้วยโรคอหิวาตกโรคภาระจึงตกอยู่ที่มารดาแต่เพียงผู้เดียวแฝดทั้งคู่จึงช่วยเหลือมารดาเท่าที่เด็กในวัยเดียวกันจะทำได้เช่นจับปลาขายน้ำมันมะพร้าวและการทำไข่เค็มขายจนในปีพ.ศ. 2367ความสามารถพิเศษของทั้งคู่ทราบไปถึงพระการของพระบาทสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางนาคและอินจันเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วในปีพ.ศ. 2370ก็มีพระบรมราชานุญาตให้อินจันได้เดินทางร่วมไปกับคณะทูตเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศโคชินไชน่าหรือเวียดนามในปัจจุบันในปีพ.ศ. 2367นายโรเบิร์ตฮันเตอร์พ่อค้าชาวอังกฤษหรือที่คนไทยในสมัยนั้นเรียกว่านายหันแตรได้นั่งเรือผ่านแม่น้ำกรองและได้พบกับแฝดคู่นี้กำลังว่ายน้ำเล่นอยู่ด้วยความประหลาดและน่าสนใจนายฮันเตอร์จึงคิดที่จะนำฝาแฝดคู่นี้ไปแสดงตัวที่สหรัฐอเมริกาจึงเข้าทำความสนิทสนมกับครอบครัวของฝาแฝดอยู่นานนับปีจนพ่อแม่ของทั้งคู่ไว้วางใจในที่สุดนายอาเบลคอฟฟินกัปตันเรือสินค้าเดอะชาเคมซึ่งขณะนั้นได้เข้ามาทำการค้าขายในประเทศไทยก็เป็นผู้นำตัวฝาแฝดออกเดินทางจากประเทศไทยเมื่อวันที่1เมษายนพ.ศ. 2372ขณะนั้นอินจันอายุได้18ปีโดยใช้เวลาเดินทางทั้งหมด138วันจึงถึงเมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์และที่นี่เองที่คู่แฝดได้ทำการเปิดตัวก่อนจะออกเดินทางแสดงทั่วอเมริกาและยุโรปอีกร่วม10ปีโดยสัญญาที่ทำไว้กับนายฮันเตอร์และนายคอฟฟินสิ้นสุดลงเมื่อทั้งคู่มีอายุ20ปีโดยในช่วง2ปีแรกทั้งคู่ได้รับส่วนแบ่งค่าตอบแทนแต่ก็มีบางครั้งที่ถูกเอาเปรียบด้วยเมื่อเป็นอิสระทั้งคู่ก็เปิดการแสดงเองและได้แสดงไปทั่วสหรัฐอเมริกาจนเมื่ออายุได้28ปีในพ.ศ. 2382ทั้งคู่ก็ได้ลงหลักปักฐานที่หมู่บ้านแทรปฮิลล์เขตชานเมืองวินโบโรเคาตีวิลในรัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยลงทุนซื้อที่ดิน11เอเคอร์พร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อและเปลี่ยนสัญชาติเป็นอเมริกันโดยมีชื่อว่าเองซางบังเกอร์พร้อมกับได้แต่งงานกับหญิงชาวอเมริกันและมีลูกด้วยกันหลายคนจัน10คน
อิน11คนซึ่งระหว่างที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตในต่างประเทศนั้นมีความพยายามหลายครั้งจากหลายบุคคลที่จะทำการผ่าตัดแยกร่างของทั้งคู่ออกจากกันแต่ท้ายที่สุดก็ไม่ได้มีการดำเนินการจริงๆอินจันหันมาทำเกษตรกรรมไร่ฝ้ายโดยซื้อทาสไว้ทำงานที่ตัวเองทำไม่ได้โดยต่อมามีทาสอยู่ถึง33คนซึ่งนับว่าร่ำรวยพอสมควรเพราะในสมัยนั้นทาสเป็นทรัพย์สินที่มีราคาพอๆกับที่ดินและในรัฐที่มีทาสถูกกฎหมายก็มีประชากรเพียงร้อยละ20เท่านั้นที่มีฐานะพอจะมีทาสไว้ใช้งานอินจันมีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามขัดแย้งในเรื่องของการมีทาสในสังคมอเมริกันสงครามกลางเมืองอเมริการะเบิดขึ้นเมื่อเดือนเมษายนปีคศ1861รัฐนอร์ทแคโรไลนาเป็น1ใน11รัฐที่แยกตัวจากสหภาพเพื่อก่อตั้งเป็นสภาพันธรัฐอเมริกาโดยมีเมืองหลวงที่ริชมอนด์รัฐเวอร์จิเนียคริสโตเฟอร์ลูกชายของจันและสตีฟลูกชายของอินต่างเข้าร่วมรบในกองทัพของสมาพันธรัฐเมื่อสงครามจบลงและฝ่ายสมาพันธรัฐแพ้สงครามคู่ฝาแฝดสูญเสียทรัพย์สินของตนเกือบหมดจากบันทึกที่ได้บันทึกไว้ว่าจันเป็นคนที่อารมณ์ร้อนหุนหันพลันแล่นและชอบดื่มสุราเมาไม้ขณะที่อินกับมีนิสัยตรงข้ามใจเย็นสุขุมกว่าและไม่ดื่มเหล้าทั้งคู่เคยทะเลาะวิวาทกันจนถึงขั้นชกต่อยกันเองมาแล้วจากการที่จันผู้น้องนิยมดื่มเหล้าจนเมาบ่อยๆทำให้เป็นโรคหลายโรคจนในวันที่17มกราคมพ.ศ. 2417จันก็เสียชีวิตลงด้วยอาการหัวใจวายจากนั้นราวอีก2ชั่วโมงถัดมาอินก็ได้เสียชีวิตตามไปด้วยซึ่งจากการชันสูตรและลงความเห็นของแพทย์สมัยใหม่ระบุว่าอินต้องสูญเสียเม็ดเลือดแดงให้แก่จันที่เสียชีวิตไปแล้วผ่านทางเนื้อที่เชื่อมกันที่อกสิริอายุรวม63ปีส่วนตับที่เชื่อมติดกันได้มีการรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองฟิลาเดลเฟียรัฐเพนซิลเวเนียส่วนของใช้ส่วนตัวของทั้งคู่ได้ถูกเก็บรักษาไว้ที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาภายหลังได้มีการสร้างอนุสรณ์สถานแฝดสยามอินจันที่ตำบลหาดใหญ่เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานแด่ฟ้าแฝดสยามอินจันที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยไปทั่วโลก